กองทัพภาคที่3จัดกิจกรรมการแข่งขัน Thailand Smart Soldier Strongman Challenge นะครับท่ามกลางบรรยากาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับที่บริเวณสนามหน้ากองพันทหารราบที่3ครับค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลโทฉลองชัยชัยคำแม่ทัพภาคที่3เปิดกิจกรรมนะครับให้แก่เหล่าพลทหารนะครับ Thailand Smart Soldier Strongman Challenge 3พลังไทยใจมั่นคงปีที่2เป็นการเชื่อมความรักความสามัคคีระหว่างเยาวชนกับหน่วยงานของกองทัพบกเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคตินะครับเยาวชนให้มีอุดมการณ์ความรักชาติสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของกองทัพบกผ่านกิจกรรมการทดสอบร่างกายทหารรูปแบบใหม่ประยุกต์นะครับที่เสริมสร้างความแข็งแรงของทางด้านร่างกายให้นั่นเองล่ะครับการจัดการแข่งขันค่ะถึงวันที่1กันยายนเท่านั้นโดยมีทีมแข่งขัน14ทีมเป็นการแสดงออกถึงพลังความสามัคคีอุดมการณ์ความรักชาติและแนวความคิดการทำความดีเพื่อส่วนรวมนี่แหละค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่เลยการแข่งขันที่เกิดขึ้นค่ะนี่ดูกิจกรรมกันสักนิดนึงนะครับขอดูกิจกรรมสักนิดนึงก็จะมีการเรียกได้ว่าออกกำลังกายในฐานต่างๆได้ไหล่ได้กล้ามแขนเขาเนี้ยมาดแมนอก3ศอกกันเลยทีเดียวนะครับค่ายที่ค่ายนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลก